ชายหนุ่มผู้ทะเยอทะยานมากที่สุดในวงการโดต้าถูกประเทศไทยผู้ที่ไม่เคยละความฝันในเส้นทางที่เขาเชื่อผู้ที่โดนเตะออกจากทีมแต่เก่งจนต้องโดนง้อให้กลับมาเล่นให้ทีมนั้นอีกครั้งและกลายเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่สามารถสร้างผลงานในระดับโลกได้สำเร็จคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติแจ๊บจากทีมเฟรนติกกันครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้การตอบรับคอนเทนต์นี้เป็นอย่างดีตอนที่ผมเริ่มทำผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ถึงแม้ว่าคลิปจะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างแล้วก็มีการคอมเมนต์กันเข้ามาแต่ทางเราจะพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับยังไงก็หากต้องการสนับสนุนเราก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และสำคัญที่สุดครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อให้คุณไม่พลาดการรับข่าวสารจากเพจและช่องของเราที่พี่มาร์คและพี่ YouTube มักจะปิดการมองเห็นอยู่เป็นประจำโอเคครับเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยจุดเริ่มต้นของแจ๊บนั้นก็ไม่ต่างจากจุดเริ่มต้นของโปรคนอื่นๆทั่วไปมันก็เริ่มจากช่วงยุคบูมของ Dota สมัยที่ยังเป็นม็อดของ Warcraft 3 The Forsaken Throne ซึ่งแจ๊บนั้นได้เข้าสู่สังคมการเล่น Dota เชิงการแข่งขันมาจากรุ่นพี่ภายในโรงเรียนเดียวกันโดยผลงานเริ่มต้นนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างไรมากนักเพียงแค่เล่นกันขำๆตามภาษาเด็กทั่วๆไปแต่สำหรับแจ๊บหลังจากที่ได้รับรสชาติการแข่งขันแล้วรู้สึกจะติดใจเป็นพิเศษเพราะหลังจากนั้นแจ๊บก็ได้เริ่มหาทีมเพื่อการแข่งขันอย่างจริงจังภายในเว็บไทยไซเบอร์เกมซึ่งเป็นโฟรัมแรกๆของประเทศไทยที่เป็นแหล่งรวมของผู้เล่นโดต้าในเชิงการแข่งขันแจ๊บใช้เวลาในซีนการแข่งขันโดต้า1พอสมควรแต่จุดเปลี่ยนก็มาถึงหลังจากที่เขานั้นถูกแบนจากระบบในข้อหาที่ใช้แฮ็กแมปเสียอย่างนั้นซึ่งก็กลายเป็นแรงส่งที่ทำให้แจ๊บย้ายไปเล่นโดต้า2ที่ณตอนนั้นเริ่มมีบทบาทและได้รับความนิยมมากขึ้นเส้นทางในระดับมืออาชีพของแจ๊บก็ได้เริ่มต้นที่โดต้า2หลังจากไมโปรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นโดต้า2ชั้นนำของประเทศไทยได้ชวนแจ๊บมาเล่นให้กับทีม GX Gaming Bootro ซึ่งต่อมาได้รับสปอนเซอร์และกลายเป็น Everlasting Game Feeling นั่นเองและทัวร์นาเมนต์แรกที่ได้ระบุในประวัติของแจ๊บใน Liquidpedia นั่นก็คือ Gigabyte Esport Tournament ที่เป็นทัวร์นาเมนต์รายเดือนของเกม Dota 2อันดับต้นๆของ Southeast Asia ณตอนนั้นผลงานของทีม GX Gaming Bootro ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักและมักจะออกจากการแข่งขันในอันดับ9ลงมาเป็นประจำจนท้ายที่สุดหลังจากทำผลงานไม่ดีแจ๊บก็ได้ถูกเตะออกจากทีมและถัดมาทีมก็ได้ยุบตัวลงจากผลลัพธ์ที่ไมโปรดันนกี้ถูก MITH ดึงตัวเข้าทีมนั่นเองแจ๊บหลังจากตกรถ MITH ไปก็ได้จับพิกจับโผไปทำทีมมือสมัครเล่นกับเพื่อนที่รู้จักกันในเกมและระหว่างที่โลดเล่นในสนามมือสมัครเล่นลิขิตฟ้าก็เหมือนกำลังทดสอบแจ๊บอยู่เพราะแคมป์ของ Trust ที่ได้เปลี่ยนองค์กรสนับสนุนใหม่เป็น Signature Trust นั้นอยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักของแจ๊บจึงทำให้แจ๊บตัดสินใจกระทำบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลแจ๊บได้ขอเข้าไปยังแคมป์ Signature Trust แต่ไม่ได้เป็นในฐานะผู้เล่นนะครับเป็นในฐานะเด็กเกาะเบาะหรือพูดง่ายๆคือมาเป็นเบย์ให้นั่นเองด้วยที่รู้จักกับผู้เล่นอย่างไมโปรกับนกกี้อยู่แล้วด้วยและหลังจากที่เข้ามาก็ยกระดับจากการเป็นเด็กเกาะบอกมาเป็นตัวสำรองให้ทีมและท้ายสุดก็ยกระดับขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมและลุยสนามทั่วเซาท์อีสเอเชียผลงานของ Signature Trust ในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของเซาท์อีสเอเชียแต่ก็ไม่ถึงขั้นสามารถเทียบเท่ากับระดับโลกได้แต่แจ๊บก็ยังคงทะเยอทะยานแข่งขันกันไปเรื่อยๆโดยหากนับจำนวนทัวร์นาเมนต์จาก Liquidpedia แล้วก็ตลอดในช่วงเวลาที่แจ๊บเล่นกับ Signature Trust นั้นแจ๊บแข่งไปถึง55ทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวซึ่งนี่อาจจะไม่รวมไปถึงทัวร์ในไทยที่อยู่นอกกระแสหรือนอกประวัติของ Liquidpedia ด้วยอีกนะเรียกได้ว่าแทบจะแข่งกันทุกวันทุกสัปดาห์ไม่มีหยุดพักกันเลยทีเดียวและด้วยความทะเยอทะยานนี้เองส่งผลให้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ชีวิตของเขาแต่วงการ Dota 2ในประเทศไทยไปตลอดกาล Ice ผู้เล่นระดับตำนานของวงการ Dota ชาวสิงคโปร์ผู้ที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจนได้รับโอกาสไปเล่นในประเทศจีนส่วนที่สามารถเรียกได้ว่าโดต้าคือกีฬาประจำชาติเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากผิดหวังจากผลงานที่ได้ในกับอีโฮมในการแข่งขัน The International จบที่อันดับ6นั้นก็ได้ออกจากทีมและกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อทำทีมตามฝันที่เขาวาดหวังไว้จุดกำเนิดของทีม Faceless ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่ง Ice ก็ได้ประกาศส่งข่าวหาลูกทีมไปทั้งทั่ว Southeast Asia และข่าวนั้นมันก็ได้มาถึงหูของแจ๊บนี่คือโอกาสของเขาที่จะได้ยกระดับเข้าใกล้สู่ระดับโลกมากขึ้นและคราวนั้นคว้ามันได้สำเร็จทีม Faceless ประกาศไลน์อัพประกอบด้วย Black ผู้เล่นสัญชาติเยอรมันอดีตผู้เล่นทีม Ice มาในตำแหน่งแครี่ XY หลังจากพักแข่งไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันที่ประเทศอังกฤษหลังจากเรียนจบตัดสินใจกลับสู่ซีนการแข่งขันร่วมกับ Ice อีกครั้งในตำแหน่งซัพพอร์ตและนัทอดีตผู้เล่นจากซีนเกาหลีทีม MVP Phoenix และท้ายที่สุดก็คือแจ๊บผู้เล่นไทยหนึ่งเดียวในทีมหมายตำแหน่งมิดเลนที่หากเทียบกับคนอื่นๆแล้วประสบการณ์ระดับโลกอาจจะยังไม่เยอะมากนักแต่ประสบการณ์ในโซน Southeast Asia บอกเลยไม่เป็นรองใครทีม Faceless กลายเป็นทีมออลสตาร์ในฝันของเหล่าแฟนๆ Dota ฝั่ง Southeast Asia อย่างมาก
เพราะมันเปี่ยมไปด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์ระดับโลกซึ่งน้อยทีมในเซาท์อีสต์เอเชียจะมีประสบการณ์ขนาดนี้และแล้วเวลาฉายแสงของทีมเฟสเลดก็ได้มาถึงทีมเฟสเลดสะดุดตอนออกตัวเล็กน้อยในการแข่งขันล็อกมาสเตอร์เซาท์อีสต์เอเชียควอลิฟายเออร์จบออกในอันดับ 5-8 ร่วมแต่หลังจากนี้พวกเขาจูนเครื่องติดแสดงพลังออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถูกคัดเลือกฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียรายการใหญ่ๆตั้งแต่เดอะซัมมิต6บอสตันเมเจอร์โดต้าพิทลีทีมเฟสเลดสามารถคว้าแชมป์ชิงตั๋วเป็นตัวแทนได้หมดเป็นผลงานที่สุดยอดอย่างมากแม้ทีมจะเพิ่งตั้งขึ้นก็ตามและทัวร์แจ้งเกิดความเป็นแชมป์สัมผัสถ้วยก็ได้มาถึงกับรายการโปโดต้าครับเซาท์อีสต์เอเชียครั้งที่3นุ่งกูini pinter banget dia pasang sentry di sini anom kurirnya dak mati astaga keluarnya astaga udah ketahuan sentry udah ketahuan itu melt langsung hilang gitu aja di glimpse satu orang hero enggak kena siapa-siapa ultimate skill di sana ratchet damage ada stun hukum juga di sana lihat templar assassinnya dan oh my god templarnya terlalu sakit kayaknya di sini 10 kill pertama masuk lihat templar assassinnya di sana templar assassinnya Kirana siapa control ranger oh dibalas dong stunnya sama si green crush-nya Flutter Ice dibalikin kali ini Refraction no di glint satu orang ultimate skill langsung digunakan gak bisa kabur kali ini time bait digunakan tapi damage terlalu banyak damage-nya oh my god Varan Japs-nya 3B pops di sana no one died BKB juga masih ada tadi dari satu orang dari tim Fast Plus Kel Tuzer mau ngapain Kel dimeltkan Kel mati Kel Defor masih bisa selamat tapi sementara waktu saya pasti lebih reklik gak ada mana men diusal udah pasti mati ternyata kita sampai di sana berhasil melakukan kill dan koala harus kabur juga di sana dua hilang dari RRQ menuju kepada Rex di bottom lagi Kirana masih ada naik di dalamnya tapi kita lihat right click menuju pada Phantom Lancer tapi berhasil di kill doppelganger ternyata di sana posisinya Sever gak bisa berbuat apa-apa men sementara Faris juga berhasil di kill 4 hilang oke di sisi ทีมเฟสเลดสร้างผลงานในการแข่งขันได้เหนือกว่าทีมชั้นนำในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างมากจบรอบกรุ๊ปสเตจในอันดับ1และรอบเพลย์ออฟพวกเขาชนะแบบฉลุยชิวแชมป์ไปได้อย่างสวยงามและก็กลายเป็นทีมอันดับ1ในเซาท์อีสต์เอเชียภายในระยะเวลาแค่ 3-4 เดือนมันคือสุดยอดผลงานที่จะยกระดับให้แจ๊บเป็นผู้เล่นแนวหน้าของเซาท์อีสต์เอเชียกลายเป็นความภาคภูมิใจของผู้เล่น Dota 2ในไทยไปทั่วทั้งประเทศแต่ผลงานเหล่านี้มันพิสูจน์ได้แค่ในภูมิภาคหลังจากที่ตั้งหากคือสนามพิสูจน์สำคัญว่าแจ๊บและทีมเฟสเลดอยู่ในระดับโลกหรือไม่และฤดูกาลของ The Summit 6ก็ได้มาถึงทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งแรกของแจ๊บและทีมเฟสเลดผลงานที่ออกมานั้นไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักโดยออกจากการแข่งขันในอันดับ 7-8 ร่วมหลังแพ้กับ Digital Chaos ในรอบตัดเชือกแต่ยังมีโอกาสที่2และโอกาสสำคัญกว่าที่ผ่านมานั่นคือ The Boston Majorรายการเมเจอร์ครั้งแรกของทีมเฟสเลดและของแจ๊บเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐหรือ113ล้านบาทไทยมันคือเงินรางวัลสูงสุดเท่าที่แจ๊บมีโอกาสได้สัมผัสได้ตลอดชีวิตการเป็นผู้เล่น Dota 2แต่ท้ายสุดมันก็หลุดมือไปทีมเฟสเลดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในรอบกรุ๊ปสเตจและแพ้ให้ Digital Chaos ในรอบตัดเชือกออกจากการแข่งขันไปคู่ปรับตัวเดิมที่ส่งพวกเขากลับบ้านณตอน The Summit 6และกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันว่า Southeast Asia นั้นเป็นภูมิภาคที่แย่ที่สุดในวงการโดตาอีกทั้งหลังจากจบ The Boston Major บอลลังอันดับ1เซาท์อีสต์เอเชียของทีมก็เริ่มสั่นคลอนหลังจากพ่ายกับ Excursion ในการแข่งขันรอบไฟนอลของ ASUS LOC C ครับจบในอันดับที่2ของทัวร์ปิดท้ายฤดูกาลปี2016ไปอย่างน่าเสียดายเปิดฤดูกาล2017ด้วยการแข่งขัน Dota Pit League ซีซั่น5ที่ทีม Faceless คว้าตั๋วมาได้ในตอนปีที่แล้วนี่เป็นการแข่งขันครั้งที่3ของทีมเฟสเลสในสนามระดับโลก2ครั้งที่ผ่านมาพวกเขาทำผลงานได้ไม่เป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักหลายคนต่างเมินทีมเฟสเลสและตีเป็นตัวเต็งออกจากการแข่งขันเป็นทีมแรกๆแต่ทีมเฟสเลสกำลังจะปลุกความหวังในตัวพวกเขาขึ้นมาอีกครั้งเปิดตัวด้วยการเก็บ1แมตช์จาก Evil Genius ได้สำเร็จในชุดผู้เล่นที่เป็นตัวเต็ง TI ประจำปีแต่ก็ไม่สามารถโค่นลงได้ครับผมส่งผลให้ทีมเฟสเลสตกลงมาสายล่างมาเจอกับทีม Digital Chaos ทีมคู่ปรับตลอดการทีมที่สร้างบาดแผลให้กับทีม Faceless แมตช์นี้คือแมตช์พิสูจน์ตนว่าทีม Faceless พร้อมสำหรับสนามระดับโลกหรือไม่ Pink Glory Brother ก็มาเตะหินไปก่อนจับยก Telekinesis มาแล้วตายครับมาครับเตะหินมาจังหวะนี้ฆ่าไปได้ผมฮัตการ์ดโดนไป3ตัว
เลซูชันจะกลับได้ไหมโดนคลีปป่าสตันไปแล้วก็เรียบร้อยผมดับเบิลคิวของแบล็คฮะก็เริ่มทำการบวกกันแล้วคลีปไปนี้โดนไป3ตัวครับกระโดดคลีปมาด้านหลังต่อครับยิงย้ำไปรูบิกแต่หินไปเนื้ออาร์พีเหยียบอัดเข้ามาครับผมทางด้านควีนอเพนตายผมแล้วก็ต่อด้วยวีเฟอร์จะออกได้ไหมซักซ่าซักซ่าออกไม่ได้ผมโดนแบ็คครับฟันคลีปหลังแตกไปใส่ต่อเนื่องกระโดดแพนทอมรันมาสับยับติดเคยผมเดินไม่ออกครับดับเบิลคิวของแบล็คครับผมขี่ไม่กวาดอยู่ยังไงต่อจับโชว์มาขี่ไม่กวาดเพลินครับเพื่อนรอเคลมเลยแบ็คลั่นแบ็คคิงบาร์ไปแล้วต้องเอาแล้วครับต้องเอาแล้วผมเคลี้ยงมีดไปไม่ติดคลิปกระโดดสับมาพันสามครับผมอย่างแรงและตายเลยครับโอ้แล้วก็ชากต่อเนื่องผมสับคลิปพันสามต่อสับคลิป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 มาทริปเปิลคิวของแบล็คครับใช่ไหมเล่นเกรงหรือเปล่าล่อซื้อไม่เลยเหมือนจะล่อซื้อเหมือนกันครับยังไงต่ออาร์พีเหยียบมาตรงนี้โดนไป2ตัวแล้วก็ตบยับไปครับผมเจอกระถาแยกล่างลากเวียงมีไปไม่ติดสตันแล้วยังไงต่อดีล่ะเตะหินมาเหยียบ2ครับผมดอกนี้แล้วตายครับทางด้านเวนฟูเปิดแบ็คกิ้งบาร์มาครับแบล็คเปิดติดป้ายไปแล้วมีเวอร์ตายครับผมแจ็บตอนนี้ไดบอกครับผมไดบอกเกมมิ่งไดบอกเกมมิ่งไดบอกเกมมิ่งใส่หมดวีฮาพอดเกมเอาใครพอดเกมเอาหลุดกันหมดครับผมมีหน้าละได้บอกเกมมิ่งครับซักซ่าบอกยังไงก็แพ้ครับผมก็เลยจีจีมารอบนี้พวกเขาแก้แค้นได้สำเร็จตบดิจิตอลเคออสออกจากการแข่งขันไปได้อย่างสวยงามและไต่เต้าสายล่าจนไปเจอกับ OG ทีมดีกีแชมป์เมเจอร์ที่ท้ายสุดทีมเฟสเลสต้านไม่ไหวพ่ายแพ้ออกจากการแข่งขันไปเป็นอันดับ3ของทัวร์ผลงานชิ้นนี้คือผลงานที่ปลุกไฟของแฟนๆทีมเฟสเลสกลับมาลุกขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าจะได้อันดับ3แต่พัฒนาการของทีมนั้นชัดเจนอย่างมากหลังจากจบทัวร์ก็เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการคัดเลือกอีกครั้งต้องอธิบายเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลานี้ยังไม่มี Dota Pro Circuit ที่เป็นการแข่งขันเก็บแต้มชัดเจนส่งผลให้การแข่งขันส่วนใหญ่จะมี2จังหวะด้วยกันคือ1รอบคัดเลือกและ2รอบแข่งจริงทัวร์ที่ทีมเฟสเลสสามารถผ่านคัดเลือกตัวแทนมาได้ในปี2017ที่น่าสนใจมี3ทัวร์ด้วยกันครับคือ1 Dota 2 Asia Championshipโดยการเอาชนะทีม Warrior Gaming Unity และ2 Keith Major เอาชนะ Minisuki ไปได้และทัวร์ที่3ครับ The Manila Master ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนเข้าฤดูกาล The International ประจำปี3โอกาสอีกครั้งในการพิสูจน์ว่าพวกเขาคือทีมที่เทียบเท่ากับระดับโลกเช่นกับปีที่แล้วครับเริ่มต้นที่ Dota 2 Asia Championship ทำผลงานได้อันดับ7-8ร่วมจากทั้งหมด12ทีมผลงานที่อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางต่ำกว่ามาตรฐานโลกเล็กน้อยถัดมา Keith Major รายการ Major ครั้งที่2ของแจ๊บก็ทำผลงานได้ดีขึ้นมาเล็กน้อยคว้าอันดับ5ถึง8ร่วมและเป็นครั้งแรกที่แจ๊บได้เข้าถึงเงินรางวัลหลักแสนเหรียญสหรัฐอีกด้วยและท้ายสุดมาที่ The Manila Master ก็ทำผลงานได้ดีขึ้นไปอีกครับเป็นอันดับ4ของการแข่งขันแถมยังตบ OG ได้อีกด้วยทีมแชมป์ Keith Major และมากด้วยผลงานสรุปโดยรวมคือพัฒนาการของทีม Fnatic ณตอนนี้เรียกได้ว่าเทียบเท่าระดับโลกได้แล้วและปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมเฟสเลสคือเบื้องหน้าของ Southeast Asia ณเวลานั้นและแล้วฤดูกาลของ The International ประจำปีก็ได้มาถึงการแข่งขันคัดเลือกของโซน C นี้หลายๆคนจับตามองไปที่ทีมเฟสเลสเพราะเป็นทีม Southeast Asia ทีมเดียวที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องทีมที่มีผลงานใกล้เคียงกันคือทีม TNC ที่ก็มีผลงานโดดเด่นในทัวร์ Star Ladder ที่สามารถปราบทีมดังๆได้เช่นกันแต่ผลงานการปราบทีมแชมป์เมเจอร์ของทีมเฟสเลสนั้นมีภาษีดูดีกว่าเยอะหลังจากจบ The Manila Master ได้ไม่นานการแข่งขันคัดเลือกเข้าสู่ TI ก็เริ่มต้นขึ้นผลงานของทีมเฟสเลสในการแข่งขันคัดเลือกครั้งนี้เรียกได้ว่าช็อกแฟนๆอย่างมากเพราะว่าพวกเขาสู้ทีมในภูมิภาคได้อย่างยากลำบากและแพ้กับทีมชั้นนำของภูมิภาคหลายทีมซึ่งมันขัดกับผลงานที่ผ่านมาในเวทีระดับโลกอย่างมากการแข่งขันที่ควรเป็นการแข่งขันพอเป็นพิธีกลายเป็นเส้นทางสุดหยาบที่ทีมเฟสเลสจะพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้และท้ายสุดจบสกอร์ 5-4 ไปเสมอกับทีม Excretion ทีมที่แทบจะไม่มีผลงานอันดับโลกเลยและส่งผลให้โอกาสสุดท้ายในการเข้าสู่รอบตัดเชือกจะต้องไทเบรกกับ Excretion โอกาสแรกของแจ๊บในเวที TI ของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ของไทเบรกครั้งนี้และมันก็เริ่มต้นขึ้นก็มาต่อ Overpower ไฟตบยับอันนี้ผมตูดเต็มเลยครับเรียบร้อยครับผมแจ๊บไม่อยู่ครับสโนว์บอลไดเข้ามาอีกรอบผมตบไปครับไหลต่อเนี่ยผมนะตายไปอีกศพนะฮะโอ้มาสตันต่อเนี่ยผมโอ้โหลิงดาเมจไปโดนทางด้านลูมิกด้วยฮะอาโดนไปยังไงตอนนี้สไตล์มาเต็มข้อไม่พัดบ้าวิวเปิดมาสไตล์มาโดนทางด้านตัวของเล็กจิ้งอีกฮะสกอร์เป็น4-6ครับโอ้
จ็บโดนยกมาครับผมสโนว์บอลใส่ไปครับผมแจ็บสตันถอยออกมาได้ไอชาจับบล็อกไว้อีกหนึ่งแซนสตอมหลบครับเจต่อเหยียบลงไปพยายามจุ๊บศพก็อยู่ผมแล้วถอยมาได้ไหมกระสุนครับผมเจมลอยตามมาเรียบร้อยหักทั้งนั้นปวดทั้งนั้นเซนที่ออกหมดเลยฮะด้านแจ็บผมดึงไว้ต่อจนสไตล์มาไม่โดนผมผิดเหลี่ยมไปแล้วโดนจับล็อกดีมคลอยมาจากวันนี้ผมพีทเอาไปเลยครับผมล็อกขาไว้อยู่ครับผมแต่กระสุนของนันโดยิงเนื้อแจ็บตายไปฮะแล้วนี้เปิดมาโอเวอร์พาวเวอร์ไปผมเอ็นเรนใหม่ครั้งหนึ่งครับนันโดก็ใช้ครับอีลาซิโอยัดไปครับผมแล้วตายครับผมไว้ตรงกลางนี้ครับผมยังไงต่อดีสโนว์บอลเข้ามาดิฟนิ่งแบลสใส่ครับผมโดน2ตัวไปครับไฟสอบลงมาพลาสมาฟิลเปิดมาก็ปาดไปครับผมแบล็คคิลลิ่งสปรีและตอนนี้แจ็บโดนไปหนักครับผมยังไงต่อดีออฟผ่านมาสตันหลบออกมาได้ไหมกระสุนครับไล่ตามไปผมล้มร่วงลงไปครับผมและยังไงดีสตันดึงมาอีกรอบนึงครับผมแบล็คจิ้งตบยับไปครับผมไอ้ไอ้ครับดาร์คลิปออกได้หรือไม่เอาหน้าไม่ได้ผมวางมาต่อไหมไปครับผมเออครับเจอ3ไอแล้ว3ไอโดนสตันใหญ่ไปครับผมหนักแน่นเหลือเกิน3ไอสไลด์ออกมารอดเฉยครับผมเพื่อช่วยไว้ได้ผมพันประยุขึ้นหลบไว้นิฟนิ่งแบดผมแล้วก็ดิสอาร์ไปใส่ต่อแล้วตอนนี้เควอสเมทิโอลงไปผมไถไปผมนะหลังแตกครับเออซ่าพี่น้องไปเล็งเปิดไว้โดนเวฟมาครับผมดังก็สแลปครับ3ไอตายไปครับผมลีน่าก็ตายด้วยเช่นกันครับฟังตอนนี้แจ็บสตันมาผม XY ดับเบิ้ลคิลไล่ต่อด้วยผมฟาดใส่ลูมิกตีนิ่มๆดูดดาเมจตีนิ่มๆตีนิ่มๆเลยดอกลูมิกวอลันพันต่อยดึงไว้พัสไว้วิวเปิดมาฟาดอีกหนึ่งกับเบก้าคิวของ XY ผมซื้อเกินมาซื้อเกินมาครับทางด้านลูมิกจับยกมาผมยังไงต่อดีมีชีทยืนสู้ยืนสู้กันไปตีป้อมตีป้อมเข้ามาตันใหญ่ใส่ไปไม่ได้กินชีทแน่นอนไม่ได้กินชีทแน่นอนไม่ได้กินชีทแน่นอนครับผมฮะตัวสตันใหญ่ไปอย่างนี้ผมเกียร์ออสเมทิโอลงไปผมหลบออกมาได้ EMP ระเบิดไปครับรัวกันไปเปิดมาสตันไปผมจะได้เอ็นเลดสวนมาดอกนี้ผมรีเฟเชอร์อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับดูเออร์ซ่าแทงยับผมเออร์ซ่าแทงยับเออร์ซ่าลากมาครับเออร์ซ่าลากมานะตอนนี้ก็ปัดกรใส่เข้าไปผมซอยยับไปกินชีพเพิ่มออกมาครับผมหมดออกมายังไงตอนนี้เปิดออกมาครับผมถอยออกได้ไหม XY ในเจ็บมาก XY เอาวิ่งมาครับผมโดนลูมิกฆ่าครับผมแล้วตอนนี้ยังไงต่อครับแบล็คโดนไล่แน่นอนสไลด์ลงมาผมนัดคูดาวโกเลมอยู่30วินาทีครับไม่มีซื้อเกิดแล้วด้วยครับเรเซอร์มาครับชาร์จกับผมสตันใส่เนื้อตกของอินวอเกอร์ไปครับผมโดนวอลลัสพันต่อยดิเซเบอร์ไปผมแล้วตอนนี้อ้าวเป็นปักตายไปผมด้านนี้ซอยบ้านเองผมมีวาร์ปอีลงมาครับปักครับซื้อเกิดมาสู้ครับผมใส่หนักไปต่อสตันใหญ่ใส่เข้าไปผมทางด้านตัวของแบล็คกับผมไม่มีซื้อเกิดแล้วอินวอเกอร์ไม่มีซื้อเกิดแล้ว XCDN ซื้อเกิดย้ำซ้ำๆรัวๆซึ่งเกิดย้ำซ้ำๆรัวๆต่อยยับไปยังไงกันต่อดีทั้งเตะทั้งต่อยครับผมมีหมดเลยครับผมทั้งนัดทัสแล้วก็น่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าไม่ได้ไป TI แล้วเอ่ยทีมเฟสเต็ด NCTN ยังไงต่อฉลองชัยชนะได้ไหมไปต่อลมหายใจในรอบเพลย์ออฟไหมไปต่อลมหายใจในรอบเพลย์ออฟผมทั้งนั้น NCTN X Creation Victoryท้ายสุดทีมเฟสเลสไม่สามารถทำได้พ่ายแพ้ในรอบไทเบรกส่งผลให้ทีมเฟสเลสจบเส้นทางสู่เดอะอินเตอร์เนชั่นแนลประจำปีเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการโดตาที่แฟนๆเซาท์อีสเอเชียและในไทยไม่เคยลืมและหลังจากที่ทำผลงานได้แย่ไอซ์ก็ตัดสินใจยุบทีมที่ปลุกความหวังของภูมิภาคขึ้นมาอีกครั้งหลังจากยุบทีมได้ไม่นานดูเหมือนว่าไอซ์จะถูกใจแจ๊บเป็นพิเศษและท้ายสุดครับแจ็บและไอซ์ก็ได้บ้านหลังใหม่อย่างมินิสกี้และเป็นจุดเริ่มต้นของมินิสกี้ล่างทองเพราะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ได้ไม่นานมินิสกี้ก็ฉายแสงพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดทันทีจากทีมที่ไร้ซึ่งผลงานในช่วงครึ่งปีของ2017แรกที่ผ่านมากลายเป็นสุดยอดทีมที่ไม่มีใครเอาพวกเขาลงทัวร์คัดเลือก6ทัวร์หลังจากจบ TI มินิสกี้เอาไป5พลาดแค่ ESL วันแฮมเบิร์กที่แบ่งตัวไปให้กับเฟรติก1ใบทีมที่เพิ่งทำผลงานได้ไม่นานก็สามารถเฉิดฉายแสงกบทีมชั้นนำในภูมิภาคได้หมดผลงานที่เกินหน้าเกินตาทีมร่วมภูมิภาคจนกลายเป็นทีมเชิญรายการ Star Ladder Iric Invitational Season 3และผลงานเดบิวต์ในเวทีระดับโลกก็เป็นที่ประทับใจอย่างมากครับตบ VC Gaming Complex City Gaming และคว้าที่2ของการแข่งขันไปได้หลังจากพ่ายกับทีม Liquid ในรอบชิง3-1ซึ่งการที่ทีมที่ไม่เคยมีผลงานระดับโลกเลย TI ก็ไม่ได้ไปจู่ๆสามารถเก็บ1แต้มจากแชมป์ระดับโลกได้ผลงานระดับนี้ส่งผลให้ในทัวร์ถัดไปมินิสกี้ถูกจับตามองอย่างมากครับ PGL Open Bucharest คือทัวร์ที่2ที่มีการให้เซอร์กิตพอยต์ต้องเกินอีกเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากจบ TI ไป
ก็เข้าสู่ยุคที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนั่นคือระบบเก็บคะแนนเข้า TI นั่นเองส่งผลให้ตัวที่มีเซอร์กิตพอยต์นั้นจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมากเพราะว่ามันอาจจะเป็นแต้มสำคัญที่ทำให้พวกเขาผ่านด่านเข้า TI ไปได้โดยไม่ต้องไปผ่านการแข่งขันคัดเลือกที่วุ่นวายนั่นเอง PGL Open Bucharest จึงมีความดูเดือดทวีคูณขึ้นไปอีกและทัวร์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของแจ๊บและเส้นทางการเป็นโปรเพลเยอร์ไปตลอดกาลมินเนสกี้สร้างผลงานได้อย่างสุดยอดและสมกับฐานะอันดับ2ของ Star Ladder โดยการตบ Na'Vi และ Evil Genesis ฉลุยอันดับ1ตารางไปอย่างสวยงามเข้าสู่รอบตัดเชือกเจอกับ Immortal ทีมดาวรุ่งวัยรุ่นเกาหลีภายใต้สังกัดของอเมริกามินเนสกี้เอาชนะไปได้2-1เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะต้องไปเจอกับสุดยอดทีมจากจีนอย่าง LGD ปี2017นี้มันคือปีของซุปเปอร์ไอดอลไชน่าอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นปีของทีมลิควิดได้ไปแต่อันดับ2 3 4นี้จีนนี่คว้าไปหมดเลยมันคือยุคทองของ Chinese Dota มินเนสกี้จะต้องเจอด่านที่หินอย่างมากบททดสอบของทีมและแจ๊บที่พวกเขาจะต้องท้าทายและพวกเขาท้าทายอย่างโคตรรุนแรงNice rotations in from LGD. Critical one falls. They'll lose QQQ in the meantime. In mid lane, quick silence onto the SK, and he cannot get himself out just yet. The silence lasts a little bit longer, so we got the bar strike on Pushi. There's two to go for, and they definitely want to grab FY. A quick slap, jump in, and the following jump, and even a kick from Jabs following up into the silence. They will be able to catch up to him. He's got one quick last word, and the score's proper for Jabs. He's already starting his TP out. The damage from the range creep is not enough to kill him. Already, LGD have the Agassi model in their hands. And okay, they're going to go in. You've got the Wukong's command out. Yao get the Virus Strike on, but with Wukong's command, it's difficult for Ame to get back out. He'll end up having the Agassi model triggered, and four heroes surrounding him. The buyback from Mushi still hasn't come, but the arrow from Moon hitting right on the money. Ame kicked out. He will go down twice. Enchantress ends up buying back. So you get Roshan, but you lose the Ursa twice. Ursa is Ame. He hasn't found a target yet. Now he'll find Ninja Boogie. Moon in the neighborhood, but Ninja Boogie dead so quickly. They're going to defuse a blade on Ursa, so he's actually out of mana for the moment. Makes it difficult to use those wonderful items of his. And then BKB, he has enough. Rolling Boulder forward. This BKB is not going to last much longer. And LGD don't want to come up here and try and help him. And these are come closer towards the shrine. So instead, they just let the Ursa die. There is the follow-up into the mid, but the follow-up is Meneski. It's not the other way. LGD continuously losing heroes. Spirit jump in, it's in time. Now they jump in. Ame with the BKB and the Searing Chains. They bring down the Earth Spirit, combining with the Epicenter. Moon is low, but Mushi, a 16, almost 1700 crit, ends Ame. And they're looking for more. Yao, stunned in the corner. The bounce up here by Monkey King. He'll pounce back down again. Combining up with the rest of the double damage of Mushi to find these kills, the Sifling Dagger slowing down QQQ, and Ice will grab this one. Three heroes lost. It might be to start getting banned out, actually. Oh, I think Ame's dead as well. One crit, he's even gonna get bashed up by Mushi. The BKB versus BKB, who wins this one? They've got the regeneration of the shrine, now it's worn off. Somnus, silent stuff. Mushi looking for the crit. Yao Barra strikes in, but Moon hits the money with the arrow, and LGD, they're almost all dead. Where's that rolling ball? Not gonna happen in the slide of Fissearing Chains. The Sifling Dagger, crits, slows, and the Boundless Strike. Now officially, they're all dead. You can buy back on the Ember, but they realize resistance is futile. Aegis and Cheese in the Moonlight Shadow from LGD. They want to find one person out of position, and the Pit of Malice will help with it. Put the Yule Scepter, the jump in as well. It's a double kick, holding him in position. Jeff creates the space, but then the arrow on Moon. He's in trouble, and Mushi trapped inside that Pit of Malice. Maybe doesn't actually help him. He BKBs out. They're just punching LGD out. And they will definitely claim at least one lane of racks here. And in fact, they just claimed the tournament. GG is called from Meow Meneski. Insanely solid performance will win the PGL Open here in Bucharest. Mineski ตบ LGD 2-0 และคว้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามมันเป็นผลงานที่ยกระดับ Mineski ให้เป็นทีมอันดับต้นๆของโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัยและมันได้ยกสถานะของแจ๊บให้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นซับ4ตัวท็อปของโลกไปโดยปริยายหลังจากจบทัวร์มินิสกี้ก็คงสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นอยู่ต่อเนื่องแต่ทีมอื่นๆครับก็เริ่มไล่ตามพวกเขาทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมในภูมิภาคและการมาของ Fnatic Super Team นำทัพโดย EE Sama หรือ Eternal Envy ก็เริ่มมาท้าทายบัลลังก์ของมินิสกี้
และ TNC เองหลังจากที่คุกเอ้ยคุกคู่มาเป็นกัปตันทีม TNC ก็หวนคืนสู่มหาอำนาจอีกครั้งกลายเป็น3ทีมหัวเรือหลักของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียที่ไม่มีใครเป็นรองใครก็ดูจากผลงานทัวร์คัดเลือกดูก็ได้ครับเรียกได้ว่าสลับการเป็นตัวแทนภูมิภาคกันเป็นว่าเล่นเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากๆสำหรับซีโดโต้ซึ่งจะหาว่าผมโม้ก็ได้นะแต่สาเหตุของยุคเฟื่องฟูนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าบุญเก่าของทีมเฟสเลสทำเอาไว้ก็เป็นได้อันนี้ฟาเฟชไปนิดแต่คลิปนี้อวยแจ๊บล้วนๆครับกลับมาที่ประวัติกันต่อผมจะขอข้ามไปที่ Dota 2 Asia Championship 2018เลยละกันเพราะนี่คือจังหวะประวัติศาสตร์ของมินิสกี้ที่กลายเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบราณของแจ๊บชิ้นที่3ในชีวิตในเส้นทางของมินิสกี้นั้นก็ระหว่างทางตกหลุมโอกาสเล็กน้อยทั้ง ESL 1 คาโตวิเซ และ Genting ผลงานก็อยู่ระดับต่ำกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรและทัวร์สำคัญอย่างบูชาเรสต์เมเจอร์ที่มีเดิมพันสูงมากๆมินิสกี้กับทำผลงานได้อย่างยอดแย่ออกจากการแข่งขันในอันดับที่12แทบทั้งเงินรางวัลและเซอร์กิตพอยต์จนหลายคนคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเข้าสู่ยุคตกต่ำของมินิสกี้ก็เป็นได้แต่ Dota 2 Asia Championship 2018ทัวร์ระดับโลกถัดไปของมินิสกี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเรานั้นคิดผิดครับมินิสกี้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบกรุ๊ปสเตจจบเป็นอันดับ2ของตารางพ่ายให้แค่ Virtus Pro ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคืออยู่ในช่วงของพลังหมีปีศาจอยู่ส่งผลให้มินิสกี้เข้าสู่สายบนของรอบตัดเชือกและพวกเขาก็ผ่านสมรภูมิมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักความเดือดมันมาอยู่ที่รอบไฟนอลของสายบนมินิสกี้หวนคืนเจอกับ LGD อีกครั้งในรอบหลายเดือนLGD มีความแค้นฝังใจกับมินิสกี้มาตั้งแต่ PGL Open Bucharest ที่โดนถล่ม 2-0 มินำซ้ำครับ Perfect World Master ทัวร์ไมเนอร์ที่ผมเล่าข้ามมาถึงแม้ว่ามินิสกี้จะทำผลงานได้ไม่โดดเด่นแต่ในทัวร์นั้นเขาตบ LGD 2-0 เช่นเดียวกันแถมนี่คือการตบคาบ้านเรียกได้ว่าตั้งแต่เจอกันมา LGD ยังไม่เคยชนะมินิสกี้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวมันคือเรื่องราวความแค้นของ LGD สะสมมาและมารอบนี้พวกเขาพร้อมจะระเบิดใส่มินิสกี้ให้กระจุยแต่ว่าแจ็บและเอิร์ธสปิริตของเขาแผงฤทธิ์อย่างบ้าคลั่งครับเก็บ 2-0 ไปได้อีกครั้งชิวเข้าสู่รอบชิงตอกย้ำความแค้นและส่ง LGD ลงไปสายล่างไปเจอกับ Virtus Pro โคตรปีศาจหนีจากรัสเซียและด้วยพลังของความแค้น LGD ครับสามารถเฉือนเอาชนะ VP ไปได้ 2-1 กลับมาเจอมินิสกี้อีกครั้งในรอบชิงและรอบชิงครั้งนี้แหละครับผมกลายเป็นหนึ่งในแมตช์ประวัติศาสตร์ของชีวิตแจ็บที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลChalice able to grab that down in the room, right? When it jabs. Uh-oh, Moon! Can he turn it around? He's able to stay alive there. Take down Somnus, and FY goes down as well. Bomb. Not the one they wanted, but Moon's in. Moon with the combo. Can they take down two? Static Storm is going to go ahead and come in right here. I can't believe he got it off before he died. What was that song of the siren disrupting the fight? Either way, doesn't matter. Ame will go down. It's three kills for Mineski. What they need. Is he going to song here?Or is he going to go down off the bat? He's actually going to go down before he can song, but LGD get turned around to go down. Mushi, he's in the BKB, kiting back. Ame, he can't stay on target. This is an absolute disaster of a rotation for LGD as they lose three. Jabs buys back as well. I'm in for Ice. This is... But Ice, he has backup incoming. Snowball, he skewers himself forward. What's the play? Who's going to be the target? Exorcism.They're gonna get to jump back in, but the glimpse back, Somnus is in a whole bunch of trouble, and Somnus, he's just gonna be deleted right now. It's Mineski, they're gonna go for Chalice next, he tries to wind up with the Dark Rift, but he goes down as well. Fi's going to definitely die as well. That's gonna be three kills for Mineski, plus they're going to be getting a tower as well. Fi onto Ninja Boogie, Ninja Boogie is gonna try and stand his ground, but he's taking a whole bunch of damage here. Song of the Siren comes out.Buying time to set up this fight. They look for the RP to come out right here. Ice. RP on to two with the exorcism raining on through. This is going to be an attempted Dark Rift if Chalice can get in position. This is just an absolutely terrible fight coming through LGD. Buyback on the Lion. Buyback on the Disruptor. Mushi tearing through right now. And Ame not in the position where he should be fighting. Ame silenced up. This is not where you want to be right now. Antimage is going to be able to blink right now. He's dropping down incredible level. Able to blink out just...Somnus trying to follow through with the damage. Nova, he's able to get the Hex. The Finger of Death coming on through. Are they able to get Moon? Moon stays alive through it. Nova's the first to go down. Now Yule Scepter up in the air. Moon stays alive. I cannot believe they turned this fight around. LGD getting put down as Mushi stays alive through that fight. Now Ame's here. He tries to take down Moon, but he gets turned around on. He can't blink on out of here. Finally gets inside.มินิสกี้เอาชนะ LGD ไปได้3-2มันเป็นซีรีส์การแข่งขันที่โคตรพ่อโคตรแม่เดือดสู้กันนาทีต่อนาทีแจ็บสวมบทบาทนักร้องเสียงใสนาคาไซเลนสร้างจังหวะการเล่นได้อย่างโดดเด่นอย่างมากมันเป็นชัยชนะที่ชูความสามารถของแจ็บได้อย่างชัดเจนทำให้แจ็บ
กลายเป็นซับ4ที่ผมสามารถบอกได้เลยว่าเป็นท็อป5ของโลกก็ไม่เกินเลยไปโดยชัยชนะครั้งนี้ทำให้มิเนซากิมีคะแนนเซอร์กิตเป็นอันดับ5ของโลกเดินทิวเข้าสู่กรุ๊ปสเตจของ TI ทันทีซึ่งอาจจะเพราะเหตุผลนี้และความเหลิงของชัยชนะครั้งนี้ทำให้ยุคตกต่ำของมิเนซากิได้เข้ามาถึงหลังจากจบทัวร์ Dota Asia Championship 2018ผลงานของมิเนซากิก็ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะผลงานในรายการแข่งขันใหญ่ๆระดับเมเจอร์ถัดมาฟอร์มการเล่นของมิเนซากิก็เริ่มถดถอยลงสร้างผลงานได้อันดับกลางๆของทัวร์นาเมนต์อยู่เสมอๆแถมทัวร์ชัยนาธ Dota 2 Super Major ก็สร้างผลงานแย่ลงมาอีกจบเป็นอันดับ92ร่วมออกจากการแข่งขันออกไปซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามิเนซากิคิดว่าได้ตั๋วเข้า TI แล้วหรือเปล่าจึงเก็บแผนการเล่นไม่อยากปล่อยของจัดเต็มเพราะเดี๋ยวไม่มีของใช้ในการแข่งขัน The International ที่เป็นเป้าหมายหลักก็เป็นได้และเวลาพิสูจน์ก็ได้มาถึงครับกับ The International 2018เดิมพันที่สูงสุดตลอดเส้นทางของผู้เล่น Dota 2มิเนซากิสร้างผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากโดยการจบเป็นอันดับ7ของตารางเริ่มต้นเส้นทางในรอบตัดเชือกที่สายล่างที่เจอกับทีมร่วมภูมิภาคอย่าง TNC ซึ่งก็เอาชนะไปได้ครับก่อนที่จะไปแพ้ให้กับ Virtus Pro ปีศาจหมีและจบเส้นทาง The International ของมิเนซากิและแจ๊บไปอย่างน่าเสียดายความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นจริงๆเพราะมันเป็นแต้มของทีมนั้นมาแรงมากๆครับและด้วยผลงานยอดแย่ติดต่อกันหลายรายการ Ice และแจ๊บก็ได้ตัดสินใจออกจากทีมไปและได้ย้ายไปที่ Fnatic ทีมสำคัญที่กลายเป็นบ้านของแจ๊บจนถึงทุกวันนี้ในช่วงเริ่มต้นของแจ๊บในยุคบุกเบิก Fnatic นั้นไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแถมเจ้าตัวก็โดนดึงมาเล่นแคร์รี่อีกด้วยจากเดิมที่เล่นซับ4ถึงแม้ว่า Fnatic จะคงฟอร์มการเล่นเป็นอันดับต้นๆของ Southeast Asia ได้อย่างสม่ำเสมอแต่ในฟอร์มการแข่งขันระดับโลกนั้นพวกเขามักจะสะดุดอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นอย่าผมขอสรุปอย่างเร็วๆเลยแล้วกันโดยคูลาลัมเปอร์เมเจอร์อันดับ 7-8 ร่วมโดยชงชิ่งเมเจอร์อันดับ 5-6 ร่วมดีมลีกซีซั่น11อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยครับอันดับ3และเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ Fnatic มีแต้มเซอร์กิตพอในการถูกเชิญเข้าสู่กรุ๊ปสเตจของ TI ทันทีMDL Disneyland Paris Major อันดับ 13-16 ร่วม Epic Center Major 2019ทัวร์เมเจอร์สุดท้ายก่อนเข้า TI ออกที่อันดับ 13-16 ร่วมและท้ายสุดครับผม The International 2019ออกที่อันดับ 13-16 ร่วมถึงแม้ว่าจะถูกเชิญเข้ากรุ๊ปสเตจโดยตรงก็ตามแต่ผลงานไม่เป็นที่ประทับใจเลยครับซึ่งแววทีมแตกมันมาแต่ไกลแต่กลายเป็นว่า Fnatic เลือกที่จะไปต่อกับผู้เล่นชุดเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยการดึงน้องทีทวิตทีซาเวจและมูนเข้ามาในทีมการได้แครี่อย่างน้องทีเข้ามาอย่างนี้ทำให้แจ๊บได้กลับไปเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตอีกครั้งตำแหน่งที่เข้าเฉิดฉายในช่วงยุคทองของมิเนซากิและเส้นทางการแข่งขันเซเนติกในยุค2020ผมได้พูดสรุปเยอะแล้วนะครับในคลิปของน้องทีทวิตทีซาเวจเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันสำหรับใครที่อยากทราบจริงๆก็ไปดูคลิปย้อนหลังของน้องทีได้ครับผมจะเน้นไปที่เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแจ๊บเป็นหลักนั่นคือการที่ Fnatic เตะแจ๊บออกจากทีมในวันที่9กันยายน2020 Fnatic ประกาศนำ LU มาแทนแจ๊บครับผมทำให้แจ๊บไล่สังกัดอยู่ช่วงหนึ่งและได้ไปทำทีมร่วมกับ Trinity Savage คูคูอาร์เบดและไวมอนในชื่อ Among Us และลงแข่งขันในรายการ BTS Pro Series Season 3 Southeast Asia ที่มี Fnatic อยู่ด้วยซึ่ง Among Us ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างมากครับต่างกับ Fnatic ที่แพ้ 0-2 รัวๆจนท้ายสุดออกจากการแข่งขันไปในอันดับโลและนี่คือการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายทำผลงานได้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่เลยจ๊ะแล้ววันนายออกจากทีมไปดีกว่าเดี๋ยวเราเอา AU มาเล่นแทนนายเองนะบ๊ายบายขอให้โชคดีเอ้ยทำไมนายทำผลงานได้ไม่โดดเด่นเลยถ้าไม่ปรับปรุงนายออกจากทีมเราไปเลยนะโอเคชิบหายแล้วใช่เลยครับหลังจากเริ่มแข่งได้สัปดาห์เดียว Fnatic ประกาศแยกทางกับ LU และ Ice สมมุติให้ต้องเอา Cypher และ Forlep มา stand in เล่นให้ยังไม่แปลกใจว่าทำไมผลงานออกมาอย่างนั้นและหลังจากจบทัวร์ก็ได้ประกาศเอาแจ๊บกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ชวนปวดหัวที่สุดในประวัติศาสตร์ทีม Fnatic เลยก็ว่าได้แจ๊บกลับมาลงสนามในฐานะทีม Fnatic อีกครั้งในรายการ BTS Pro Series Season 4 Southeast Asiaและออกจากการแข่งขันอันดับ4หลังจากพ่ายแพ้กับ T1 ปิดฤดูกาลไปแบบงงๆเข้าสู่ฤดูกาลปี2021กับรูปแบบการแข่งขันที่เราคุ้นเคยมากขึ้นการแข่งขันรูปแบบโปรเซอร์กิตซึ่ง Fnatic ก็เป็น1ใน4ทีมที่ถูกเชิญเข้าโดยตรงในฐานะการเป็นทีมอันดับต้นๆของ Southeast Asia
Fnatic หลังจากจัดทีมแบบงงๆกันพังเล็กน้อยในช่วงท้ายปีก็ใช้เวลาจูนเครื่องช่วงปีใหม่ไปพอสมควรแต่จูนออกมาแล้วเครื่องติดฟิตดีมากเพราะ Fnatic ถล่มยับ Fnatic โค่นทีมใน Southeast Asia ได้เกือบทั้งหมดเลยพ่ายแค่ทีมเดียวนั่นคือ Boom Esports จบฤดูกาลอันดับ1ของตารางการันตีตั๋วเมเจอร์รายการ One Esports Singapore Major 2021แต่ Fnatic ครับยังคงคอนเซปต์เดิมเก่งสนามลีกตายสนามโลกFnaticพ่ายแพ้กับ Evigenes ลงสายล่างตั้งแต่รอบแรกและก็แพ้กับ Neon Esports ออกจากการแข่งขันทันทีหลังจากการพลาดท่าครั้งนี้ก็เข้าสู่ซีซั่น2ของ Dota Pro Circuit ประจำภูมิภาคซึ่งมาในรอบนี้มันคือยุคทองของ T1 จากพลังอำนาจของ Twenty Three Savage น้องทีของเรา Fnatic เริ่มสะดุดอย่างหนักครับผมจบที่อันดับ4หลังจากพ่ายไทเบรกให้กับ Excretion ชวดไปเมเจอร์ครั้งที่2และส่งผลให้แต้มไม่พอในการการันตีเข้า TI ทำให้ปีนี้Fnaticจะต้องไปลงรายการคัดเลือกแทนผลงานของ Fnatic นี่น่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่า DPC นี่เล่นได้ดรอปลงมาพอสมควรแต่ประโยคสิงในภูมิภาคไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเพราะฤดูกาลคัดเลือกเข้ามาถึง Fnatic ก็ได้แสดงพลังของฉายาพวกเขา Fnatic คว้าตั๋วคัดเลือกมาได้อย่างสวยงามกลายเป็นทีมที่2จาก2ทีม Southeast Asia ตะลุย TI ประจำปีและปีนี้ครับเป็นปีที่พิเศษมากเพราะมันคือปีที่คนไทยได้ไปทั้ง2ทีมเลยทั้ง Twenty Three Savage และแจ๊บ2คนไทยจาก2ทีมตะลุยสนามระดับโลกโดยเหตุนี้มันเลยเป็นข่าวที่ฮือฮาอย่างมากและปลุกกระแสให้คนหันมาดูแข่งขัน Dota 2เยอะกันมากขึ้นครับก่อนถึง The International ก็มีทัวร์ผ่านๆเล็กน้อยอย่าง BTS Pro Series 7 Southeast Asia Fnatic ครับผมพลาดท่ากลายเป็นรองแชมป์ไปแพ้กับ Galaxy Laser Esports ทีมสังกัด Nigma Galaxy ที่พยายามมาเปิดตลาดในเอเชียนั่นเองและ OGA Dota Pit Invitational ทัวร์เชิญทีมทั่วทั้งโลกมาประชันกันก่อนเข้า TI ก็ตามเดิมครับตายสนามโลกชนะไปเพียงแค่ Thunder Predator หรือทีมเด็กปั้นเปรูของเฟียตำนานแคลรี่ของ Evigenes นั่นเองและก็แพ้กับ Trendra Esports และทีม Spirit ออกจากการแข่งขันในอันดับ 5-6 ร่วมมาถึงสนามสำคัญครับ The International 2021การแข่งขัน TI ครั้งที่3ของแจ๊บโอกาสครั้งที่3ในการเป็นที่1ของโลกนี่ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเขาคือผู้เล่นระดับโลกแล้วแต่มันคือการคว้าโลกเอจิสมาครองให้ได้เพื่อสร้างตำนานให้กับชื่อของเขาเริ่มต้นกรุ๊ปสเตจได้ไม่ดีมากนักเสมอกับทีมหลายทีมจบที่อันดับ7ของตารางส่งผลในรอบคัดเลือกตกมาที่สายล่างทันทีเจอกับทีมอันไดยิ่งตัวตึงจากฝั่งอเมริกาเฟนติกเอาชนะไปได้แต่ถัดไปต้องเจอกับทีมสปิริตทีมมาเมื่อจากรัสเซียซึ่งต้านไม่ไหวครับและพ่ายแพ้ออกจากการแข่งขันไปในขณะที่ทีมสปิริตก็กลายเป็นแชมป์ TI ของปีนี้ไป3ปีแล้วที่แจ๊บได้โอกาสแต่มันหลุดมือครับอีกครั้งจบการแข่งขันที่อันดับ9 12ร่วมปิดฤดูกาล2021ไปสำหรับ Fnatic เปิดฤดูกาล2022ด้วยการแข่งขัน DBC ซึ่ง Fnatic ก็สร้างผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยได้ที่2ในรอบ Group Stage แต่ก็ไปตกม้าตายในรอบ Regional Final แพ้กับ SMG 20ก่อนที่ฟอร์มจะวกกลับมาพังงาดอีกครั้งใน DPC ซีซั่น2โดยการประคองแชมป์หัวตารางไว้ได้และได้ไปเมเจอร์แรกของปี2022กับรายการ ESL 1 Stockholm 2022คอนเซ็ปต์ก็ยังคงเดิมตลอดอย่าหาว่าผมปั่นเลย Fnatic พลาดอีกแล้วครับสนามระดับโลกออกจากการแข่งขันได้ระดับ 7-8 ร่วมนับตั้งแต่ที่ Twenty Three Savage ออกจากทีมไป Fnatic ก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการระดับโลกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งที่ Fnatic ทำได้ดีนั่นคือความสม่ำเสมอในรายการภูมิภาคส่งผลให้ Fnatic ปีนี้ไม่พลาดเลยแม้แต่เมเจอร์เดียวผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นการคว้าอันดับ4ในรายการ ESL 1 มาเลเซีย2022ที่จะต้องบูชาอาร์เมลเลยครับสำหรับผลงานครั้งนี้อันนี้เล่าเพิ่มเติมครับสำหรับคนที่พลาด ESL 1 มาเลเซีย2022ไปมันมีกฎที่แปลกอย่างมากเลยท่านผู้ชมนั่นคือเขาไทเบรกด้วยการเล่นมิด1-1ครับฮะคอมมูนิตี้งงเป็นแถบเอ้ยได้เหรอวะรายการเมเจอร์ใหญ่ขนาดนี้คุณมึงให้ 1v1 ไทเบรกเนี่ยนะซึ่งอาร์เมลต้องมาเชิญหน้ากับซูเมล1ในอดีต Rising Star ที่ตอนนี้กลายเป็นมือโปมากประสบการณ์ไปแล้วแต่1-1นั้นมันคือสายเลือดของเราชาว Southeast Asia จึงไม่แปลกใจที่คว้าชัยชนะไปอย่างสวยงามและการันตีสายบนจากการชนะด่วนครั้งนี้และการได้อยู่สายบนมันทำให้การคว้าตำแหน่งสูงๆในรายการง่ายขึ้นเยอะถึงแม้ว่าจะแพ้กับรอบแรกกับทีมแอสเตอร์แต่ Fnatic ก็เอาชนะ Entity ไปได้ก่อนที่จะไปแพ้กับ OG และได้ที่4มาครองนั่นเอง
นับว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของ Dota ที่ผลงานของ Fnatic ยกระดับด้วย 1-1 mid lane ครับและเรื่องราวสุดท้ายก่อนเข้าสู่ฤดูกาล TI ของปีนี้ก็คงไม่พ้นเหตุการณ์คำนวณแต้ม DPC สุดป่วนเรียกได้ว่าชกช่วยในระดับหนึ่งก็ไม่เกินเลยไปเลยสำหรับใครที่พลาดข่าวอันที่จริงแล้วคะแนนเซอร์กิตของ Fnatic นั้นน้อยกว่า Outsider 0.05 แต้มที่ปัดขึ้นไป1แต้มจากเดิมที่ Outsider มีแต้มสูงแต่ทำผิดโดนตัดแต้มนั่นเองกลายเป็นข่าวฮือฮาพักหนึ่งที่โอกาสการไป TI ของ Fnatic นั้นชวดเพราะ1แต้มแต่แล้วพรฟ้าประทานก็ได้บังเกิดขึ้นวาวประกาศยึดกฎการนับคะแนนของตัวเองนั่นหมายถึงคะแนนไม่ปัดขึ้นปัดลงอย่างเดียวทำให้คะแนนจากเดิม 1,020.5 ถูกปัดลงมาเป็น 1,019 แต้มการตัดสินใจของวาวครั้งนี้ส่งผลให้ Fnatic มีคะแนนเหนือกว่า Outsider และกลายเป็นทีมที่ได้ตั๋วไป TI แทนเสียอย่างนั้นการตัดสินใจของวาวในครั้งนี้ก็มีคนบ่นอยู่พอสมควรครับแต่กฎนี้ของวาวเคยใช้มาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วระหว่าง Quincy Crew หรือ Sonic นะครับที่ถูกตัด2แต้มจากหลักการคำนวณที่วาวใช้ก็ได้แหละครับ Fnatic ได้ไป TI เพราะโชคช่วยก็ไม่เกินเลยไปเลยเพราะหากเทียบผลงานแล้ว Outsider มีแต้มสูงกว่าจากผลงานที่สม่ำเสมอกว่าครับทำให้แจ๊บเนี่ยได้โอกาสครั้งที่4ในชีวิตในการที่สร้างตำนานบนสนามที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกอีกครั้งถึงแม้ว่าสถิติและผลงานจะไม่ส่งบารมีเท่าไหร่นักแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนาม TI ครับเพราะฉะนั้นรอดูพวกเขาได้เลย Fnatic และแจ๊บในสนาม TI ปีนี้ครับและนี่คือประวัติทั้งหมดตั้งแต่ช่วงที่แจ๊บเริ่มแข่งจนถึงปัจจุบันคลิปนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมหลายๆช่วงเพราะมันเยอะมากๆครับยังไงก็ถ้าเกิดมีจังหวะไหนที่ผมพลาดไปก็คอมเมนต์เล่าเพิ่มเติมกันมาได้ครับว่าจังหวะไหนของแจ๊บที่คุณเชิดชูในเส้นทางของโปรพลเยอร์ของเขาสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนขอให้สนุกกับ TI ปีนี้และฝากกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ PCFX ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ